ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมอนเทอเร์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบ้านที่ใช้โซลารูปและพาวเวอร์วจากเทส l a เรามาดูกันครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วจะประหยัดแค่ไหนค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ตามมาชมกันครับสวัสดีครับพี่นีน่าสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสนะฮะเราได้มาถึงที่ตรงจุดนี้ไฮไลท์ที่ผมอยากจะพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องของ Solar Loop s โซลารูฟและ p o w e r อ a l l รวมถึง s t a r ์ลิงด้วยแต่เราโฟกัสที่หลังคา s o l a ร์เซลของเขาก่อนถามก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจอยากจะติดโซลารูฟของเทส l a เออจริงๆแล้วเนี่ยโซลารูเนี่ยที่รู้เรื่องเขาตั้งแต่ปี2016 16 เขาเริ่มต้นที่เซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียตอนที่2016เนี่ยเขาไปเซ็นสัญญากับรู้สึกจะเป็นโซลาร์ซิตี้โซลาร์ซิตี้ที่ลอสแอนเจลิสเขาไปเหมือนก็ไปโคกันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วพี่ก็เลยติดตามเขาเข้ามาคืออะไรอีลอนมัสออกอะไรพี่ก็ตามเขาอะพี่เป็นแฟนคลับเขาเป็นแฟนบอยเป็นบอยใช่ใช่แฟนบอยนี่แฟนเกิร์ลเนาะแฟนบอยแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้น พี่ก็ติดตามฟังข่าวข่าวเรื่องของโซลารูฟมาเรื่อยๆนะคะคแล้วก็ชอบมันก็เลยมีติ้งแวบขึ้นมาว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นหลังคาโซลารูฟเนี่ยมันก็น่าจะดีนะจําได้ว่าสอง8ิเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มเปิดจองมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่กี่อาทิตย์อะมันหมดอืคือคนจองเต็มคือคนจองเยอะฮ<ะ>่าคนจองเยอะแล้วหมดแล้วช่วงนั้นมันก็เลยแบบหายไปเลยพี่ <ๆ S 2> ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจมากแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่ก็มีความคิดว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนหลังคาเพราะว เป็นคล้ายๆกับมีคนเช่าแล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่องหลังคาเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคราวนี้พี่ก็ไปคุยกับช่างนะคะว่าถ้าจะเปลี่ยนหลังคาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่คือหลังคาปกติราคาปกติของหลังคาทั่วไปเขา e s t i m a t มมาก็ประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นสี่หมื่นวีาอันนี้คือหลังคาธรรมดาพี่ก็เลยหันมาสนใจว่าถ้าเป็นโซลารูปของโซลาโซลารูปเนี่ยเขาตีราคาออกมาโดยที่ดูที่สแควร์นะครับสแควร์สแควร์เนี้อะไรอย่างเงี้ยห้าหมื่นหนึ่ง ต่างกันหมื่นเดียว11,000ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นโซลารูปมันได้ลดจอนอ่ามีซับซดได้ให้ใช่รัฐบาลเรื่องของแท็กเรื่องของอะไรต่อมี้อะไรของรัฐบาลเพราะว่าเขาสนับสนุนค่ะที่นี่นะคะบวกลบคูณหารแล้วเนี้ยราคาที่พี่ได้มานะคะ42 0 0มงเอาง่ายๆพอๆกันเท่ากันเลยพอๆกันกับที่จะซ่อมหลังคาปกติที่จะซ่อมหลังคาปกติครับพี่ก็เลยตัดสินใจว่าพี่เลือกเทสลาค่ที่เลือกเทสลาไอโซลารูปค่ะครับ อได้สนใจเรื่องของดีไซน์ด้วยไหมที่เขาแบบดีไซน์หลังคา<อ>ให้มันเหมือนกับหลังคาทั่วๆไปเพราะปกติถ้าเรารู้กันว่าหลังคาโซลา r เซลล์ ale, มันจะเป็นแผ่นโซลาเซลล์ ale, คือถ้าตามบ้านทั่วไปก็จะเป็นแผ่นดำังดำโพแต่น,นี้เขาจะดีไซน์เป็นแบบคล้ายๆกับกระเบื้องเลยถูกไหมเอ่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครัครั้งแรกที่อยากได้มากเนี่ย บ้านที่เห็นปัจจุบันก่อนที่จะติดนะคะไม่ไม่ใช่สไตล์แบบนี้บ้านสไตล์เป็นรุ่นเก่าเป็นทัสคานีก็คือเป็นคล้ายๆกับบ้านทางยุโรปบ้านนี้กระเบื้องส้มๆประมาณนี้ไหมใช่เลยค่ะเหมือนบ้านเราที่เห็นกันถูกค่ะอันนั้นเป็นกระเบื้องที่พี่อยากจะเลือกนะคะก็คือคือจริงๆเทสลาโซลารูปเนี่ยเขามีช้อยให้เลือกประมาณสัก3าช้อยก็คือที่สีส้มๆที่คุณคุณต้อมว่านะคะแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าเซเลตคือมี3ามแบบแบบ อันเนี้ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นแบบที่3แต่จริงๆที่พี่อยากได้คือเป็นแบบแรกเพราะมันจะเข้ากับบ้านแล้วก็สีของบ้านมากที่สุดนะคะแต่ว่ามันไม่มีพี่ก็เลยโอเคก็อันไหนที่ได้ก็เอาอันนั้นนะคะอันนี้พี่ก็เลือกแล้วก็สไตล์เขาก็ออกแบบออกแบบมาให้แบบนี้เอาจริงแต่คือให้ผมมองอย่างนี้คือสวยนะมันก็แบบเนล้ยใช่เป็นคอนเทมพรีมันเหมือนแบบบ้านเก่าๆสไตล์อิตาลีอะไรก็ว่าไปแต่คือพอหลังคาเข้ามาดูปุ๊บมันสวยมันลงตัวนะคือหลายคน หลายคนที่เห็นเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยดูสวยดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกไม่ชอบอเพราะว่าสีหลังคากับสีบ้านอันนี้อันนี้คือความชอบของของโซล่านะบ้านตอนนี้คือสีเก่าหรือว่าสีใหม่เป็นสีใหม่อ๋อสีใหม่แล้วเป็นสีใหม่แล้วตอนแรกไม่ชอบเพราะมันไม่บาลานซ์กันสีไม่บาลานซ์เพราะบ้านที่เป็นบ้านสีเก่าเป็นบ้านสีแบบเหลืองเหลืองอ่อนอะไรอย่างเงี้ยทัสคานี่ก็จะเป็นสไตล์นั้นส้มส้มเหลืองอ่อถูกใช่ใช่แต่พอพอบ้านพอได้หลังคาสีแบบนี้มา พี่ก็เลยทาสีบ้านใหม่ปรับสไตล์ใหม่แล้วออกมาสวยแล้วตอนเช้าเทๆแล้วก็จะแบบตอนนี้ชอบแล้วโอเคแล้วถูกใจแล้วนี่คือที่มาที่ไปรู้แล้วว่าทําไมถึงติดโซลารูฟนะครับก่อนติดเราได้หาข้อมูลอะไรไหมได้ขอเรื่องการขออนุญาตประมาณนี้ครับโอเคก่อนติดนะคะหลังจากที่เราจองเนาะนี่ถูกอีกถูกมากกว่าโมเดลสอีกจองร้อยหนึ่ง จองร้อยหนึ่งวางเงินเดือนไปวางเงินดาวน์ออนไลน์ด้วยสามร้อยเออสามพันห้าร้อยบาทใช่ใช่สแล้วเราจองออนไลน์ครับพอเราจองออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเทสลาเขาก็จะส่งเขาเรียกว่า visual เอ่อ visual estimate ครับค่ะเขาจะใช้สัญญาณดาวเทียมยิงมาบนข่ามาดูพื้นที่แล้วก็ดูหลังคาว่ามันเป็นแบบประเมินราคาประเมินแล้วว่าหลังคาเราแบบนี้ได้ไหมอะไรยังไงมันเหมือนกับว่ามีอะไรปิดบังบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้ว เขาก็จะส่งให้เราดูว่าดีไซน์บ้านอยู่จะเป็นแบบนี้นะ,ออะโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็ดีไซน์ห<ต>ลังคาให้ด้วยดีไซน์หลังคาให้ด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะอ,อ,อะไรอันนั้นก็เป็นลักษณะแบบวิชวลเนานะนนนก็คือเขาเขาเป็นปันเียนเ,เขาเป็นเดียวทามาเลยเหรอมันเข้าใจว่ามันมีสไตล์ลิงของเขาอยู่เยอะขาดวะแล้วก็เขาก็ยิงเงี้ยเหรอีรอนยีรอนือีลอนเขาเล่นอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พอพอเราโอเคเห็นด้วยนะคะเราก็เซ็นสัญญาเขาหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเนี่ย เขาก็จะส่งคนเนี no? ่ยไปติดต่อขออนุญาตให้เราเขาทําให้หมดเลยเขาทําให้หมดขออนุญาตแรกคือขออนุญาตซิตี้ขออนุญาตเมืองเพราะว่าอยู่อเมริกาการที่เราจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนแบบบ้านทํารั้วบ้านหรืออะไรเนี่ยเราต้องขออนุญาตเลยใช่ค่ะขออนุญาตเขาจะขออนุญาตว่าจะเปลี่ยนหลังคานะบ้านหลังนี้เขาก็จะขออนุญาตเอ่อเพอร์มิทแล้วก็อะไรกันดับเพิงครับแล้วก็ไปที่ถ้า จำไม่ได้บ้านเราเรียกอะไรแต่ว่าแผนกที่เกี่ยวเรื่องการติดตั้งเนาะเรื่องบ้านสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาดูแล้วก็หลังคากับบ้านมันจะมันจะไปด้วยกันได้ไหมเออมันจะป้องกันไฟได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรความปลอดภัยความปลอดภัยทุกอย่างหมดเลยเขาขออนุญาตให้หมดอันนี้ก็คือเป็นเปเปอร์ที่เขาจะทําของดเล็กเลยหลังจากที่เราเซ็นสัญญาสรุปคือเราเซ็นครั้งเดียวชิบจบที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่เทสลาใช่ค่ะเขาส่งคนมาดูหน้างาน ส่งคนมาดูหน้างานว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งจริงๆเนี่ยอะไรมันจะเป็นอุปสรรคบ้างครับพี่ก็มีอุปสรรคนะข้อแรกก็คือต้นไม้เยอะอโอเคในบ้านเราต้นไม้เยอะนะคะแล้วต้นไม้ใหญ่ด้วยเขาก็บอกว่าอยู่ควรจะต้องตัดต้นไม้นะเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการที่จะรับแสงครับผมพี่ก็จะต้องจัดการเรื่องของต้นไม,ม้ก็จ้างคนมาตัดต้นไม้ค่าตัดต้นไม้ก็เยอะพอสมควรสองหมื่นก่อโอเคเข้าใจนันคือมันเป็น ขาเรียกว่าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่เพื่อที่จะทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากหลังคาให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือเอาประสักออกไปให้หมดเลอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือตัดต้นไม้เสร็จแล้วนี่ก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมาดูว่าเราจะเริ่มต้นติดตั้งอะไรยังไงคร่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเขาทําให้เราหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ถึงกระบวนมันมันก็มีก่อนก่อนติดตั้งใช่ไหมคะก็คือเขาขอเพอร์มิทให้ แล้วก็ก่อนที่เขาจะมาติดตั้งจริงๆมันก็มีคือบ้านเราเป็นบ้านเก่าอย่างที่บอกคือเราต้องรื้หลังคาออกด้วย嗯嗯嗯หลังคาเก่ารือออกให้หมด嗯嗯นะคะการรือหลังคาเก่าให้หมดเนี่ยเขาจะมี2องออปชั่นครับออปชั่นแรกก็คือใช้ซัพพลายเออร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไร Third Party เติร์ดพาร์ตี้ที่เทสลาไปโคอยู่มาเขาก็จะมาตีราคาให้หรือเราจะเลือกช่างของเราเองของเราเองครับพี่เลือกช่างของพี่เองเนื่องจากว่าเติร์ดพาร์ตี้เขาแพงมากครับ อันนี้เทสลาเขาก็โอเคคือแล้วแต่ยูอะไรเงี้ย่ครับผมเขาก็รือออกให้หมดเลยเพื่อการเตรียมความพร้อมเตรียมพื้นที่เพื่อก่อนที่เขาจะติดตั้งให้ใช่ค่ะคราวนี้ครับเรื่องของการติดตั้งเขามาติดให้เราใช้ระยะเวลานานไหมฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นปกตินะคะไม่นานมากแต่บังเอิญช่วงระยะเวลาติดตั้งของพี่มันอยู่ในระหว่างโควิดครับในระหว่างโควิดประมาณสักปี2019 2019 2 0กย่ครับยังยังอยู่ในประมาณนั้นอยู่ในระหว่างโควิด มันก็เลยใช้เวลานานนิดนึงก็คือประมาณ3อาทิตย์เข้ามากันเร็วแล้เยอะตอนแรกเนี่ยเขามาี่คนฮะประมาณครูของเขาเนี่ยนะคะตอนแรกมา7คนครับพอสักประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยเริ่มมา15คนอืมโอแล้วก็พอวีคสุดท้าย25 ยี่สิบห้าคือกลายเป็นเป็นครูทีมแรกแล้วครูทีมที่สองจะมาช่วงบ่ายเข้ามาช่วยกันมารุมมาตุ้มเลยยี่สิบห้าคนมัยี่สิบห้าคนคืออย่าลืมว่าเมนเอาผมว่าเยอะมากมากเลยนะเขามีเขาเรียกว่า proceduer ของการ security ก่อนที่เขาจะทำนู่นนี่นั่นโอ้เขาเขา security เขาดีมากยอมรับว่าเทสล a าเขาป้องกันความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเขาดีมากเลยค่ะเขามี proceduer ก็คือเดินเข้าเดินออกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีล้างมือใส่มากเลยเขาก็จะตั้งโต๊ะสำหรับอะไรโควิด เจลเลยล้างมือแล้วเขาเต็มไปหมดเลยค่ะใช่ช่วงโควิดคือตอนที่ซื้อเนี่ยพี่สั่ง p o w e r w a l l ด้วยถ้าเป็นหลังคาโซล่าเนี่ยถ้าพี่สั่ง p o w e r w a l l ด้วยเนี่ยพี่จะได้ลด2,500เหรียญค่ะอันนี้ได้ลดด้วยถ้ามาถ้ามาคู่กันนะคะ2,500เหรียญพี่ก็เลยสั่งเพราะจริงๆแล้วไฮไลท์ของพี่ก็คือว่าพี่อยู่ย่านที่ไฟดับบ่อยแล้วนานนะคะเนื่องจากว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ย มันมีป่าเยอะแล้วมันมีไฟป่ามันมีไฟป่าบ่อยเวลามีไฟป่าหรือว่ามีพายุมาเนี่ยพายุฝนมาเนี่ยไฟจะดับบ่อยซึ่งจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยก่อนที่จะมีตัวแบตเตอรี่หรือโซล่าเนี่ยพี่จะมีเจเนอเรเตอร์สาหรับไว้สำรับตัวปั่นไฟใช่ค่ะใช่ใช่พอเวลาเกิดเหตุพวกภัยธรรมชาติไฟไหม้พายุถูกใช่ที่มีตัวเจเนอเรเตอร์ไว้สำรองเอาย่างไงมาปัญหาหลักก็คือเรื่องไฟดับใช่ค่ะไฟไฟดับพี่ก็เลยจังพาวเวอร์วอลมาด้วย2ตัวโอเคค่ะ ถ้าพี่จําได้นะคะคาปาซิตี้ของมันจะอยู่ที่13ุ13.5ค่ะ13.5สอตัวรวมกันก็27ใช่27หน่วยประมาณเอาง่ายง่27หน่วยนะครับไฟบ้านเราคราวนี้รวมๆติดเสร็จแล้วถามประสบการณ์แล้วกันว่าสิ่งที่โซลารูปกับพาวเวอร์วอลทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างเอาข้อแรกที่พี่คุยตอนต้นเนาะ อย่างน้อยๆคือหลังคาพี่ไม่รั่วแล้วโอเคโอเคหลังคาไม่รั่วหลังคาสวยขึ้นด้วยแล้วก็ที่ที่ชอบที่สุดก็คือถ้าไฟดับครับในช่วงที่ไฟดับอย่างที่พี่บอกอะสี่ห้าวันพี่มีไฟใช้นั่นคือประโยชน์ของ power bank ประโยชน์ของ power b a ตอรี่ที่เก็บเอาไว้ใช่แล้วอีกอันนึงไฮไลท์ก็คือที่พี่ชอบก็คือว่าพี่ชาร์จรถได้ฟรีอ่าโอเคเนี่ยเพราะว่าพี่มีรถไฟฟ้ามันน้องน้องหนูแดงกำลังจอดชาร์จน้องหนูแดงก็ชาร์จไปค่ะอ ก็ถือว่าเป็นไฟฟีด้วยใช่เบ็ดเสร็จเลยเนี่ยจากรัฐบาลลดให้แล้วนะมีสับสซดให้ด้วยมีสับเซด้ด้วยนะคะสับเซได่ดีมากประมาณ8 0 0 0นเหรียญเจ0 0เหรียญชิเดียวละจากราคาที่เขา e s t i m a t e มานะคะพี่ก็จะเหลือประมาณ4,2 0 0 0ครับแล้วก็พี่ก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรมากนอกจากไอ้ร้อยเหรียญนั่นแหละเพราะว่าพี่โลนด้วยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ Finance ครับเขาจัดหาไฟ n น n c e ให้พี่หมดพี่ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเลยเป็นธุระให้เราหมดเลยเป็นธุระให้หมดเลยค่ะ ไปนั้นพี่ตั้งยี่สิบปีเลยปกติค่าไฟบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ประจำนะค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดร้อยเหรียญหกเจ็ดร้อยครับแต่ว่าหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยมันจะลดลงประมาณครึ่งนึงเลยครึ่งหนึ่งเลยประมาณสองถึงสามร้อยเหรียญไม่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 มากไปกว่านั้นแล้วค่ะค่ะบางทีลดลงต่ํามากตอนแรกๆบินมาแค่ประมาณสิบเหรียญด้วยซ้ําไปค่ะพี่ก็งงเหมือนกันอ๋อด้วยความที่มันเป็นที่พี่นิ่น่าบอกว่ามันมีการขายกลับด้วย ใช่ค่ะมันมันมีส่งส่งกลับให้กลับด้วยพ่อของพี่มีทั้งออนกิดออฟกิดอย่างเงี้ยอ่าครับมันเป็นแบบระบบไฮบริดใช่เป็นระบบไฮบริดค่ะเขาทําของเขาเองเลยคือเราไม่ได้รู้เราในในข้อมูลเชิงเทคนิคเยอะ่าโอเคเชิงเทคนิคเยอะแต่เรารู้ว่าเราสบายใจแล้วเพราะว่าเราใช้เนี่ยก็คืออย่างแรกอย่างที่บอกก็คือว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าดับใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะชาร์จรถเราได้นะคะแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ อย่างอย่างที่บอกคือลองเทอมเนี่ยเขามีประกันให้นะคะประกันนานไหมครับหลังคาเนี่ยประกันย5ปสิบปีย5ิบห้าปีหลังคาพวกพตัวพวตัวนี้ทุกอย่างใช่ค่ะ25้าปีแล้วก็ความคงทนเขาสูงมากนื่อยากว่าพวกลูกเห็บตกสโนเคยเคยเจอแบบนี้ไหมลูกเห็บมาเจอที่นี่ไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีนะคะไม่ไม่ไม่มีรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่า ออตอนที่เขาโฆษณาเ,เขาบอกโอ้โหใช้คอนทุบเลยแข็งแรง <Okay. S 2> ไม่เหมือนอไซเบอร์ทรัคนอะ <laughs> อันนั้นเป็นโปรโตไทป์โปรโตไทป์ใช่ใช่อันนี้ก็คือ <laughs> ความคงทนของเขาแข็งแรงค่ะแล้วก็พาว e r w a l วเขาเนี่ยจะประกันอยู่ที่10ปีเดี๋ยวขอถามพี่นี่น่าเลยกันว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเทส la อะไรบ้างตัวแรกจะเป็นเทสลาโมเดล3ค่ะคันสีแดงตรงนี้ใช่ไหมคันสีแดงคันนี้คือคันแรกของเราเลยที่เป็นคันแรกเลยมีเทสลาทั้งหมดกี่คันแล้ว ตอนนี้มีเท s l a 3คันคันแล้วคัมมิ่งซูนอีกคันหนึ่งคือไซเบอร r ทรั c ไซเบอร์ทรัคจองไว้แล้วจองไว้แล้วเป็นค,คนที่8,000นิดนิดคราวนี้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์น้องเล็กล่าสุดเลยก็คือ Starlink Starlink ที่มาที่ไปทำไมถึงติด Starlink พูดเหมือนอยู่บ้านนอกเลยเนาะบ้านพี่<笑><笑>บ้านพี่นี่เป็นเป็นย่านที่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแข็งแรงรเนื่องจากว่าเราป่าเขาต้นไม้สูง,งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยดังนั้นเนี่ยปกติถามว่าบ้านมีอินเทอร์เน็ตไหมก็มีแต่ว่าอินเทอร์เน็ตพร็อเวเดอร์เนี่ยมันเหมือนกับติดบ,บ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีสตาร์ลิงใช่พอมีสตาร์ลิงมาเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่น่าจะลองนะเนื่องจากว่าทุกเดือนที่จ่ายก่อนที่จะมีสตาร์ลิงเนี่ยพี่ก็จ่ายเขาเดือนประมาณร้อยกรียเคะ พี่ก็เลยยอมที่จะสั่งสตาร์ลิงก็เสียค่าสั่งสตาร์ลิงไปเนี่ยอุปกรณ์เขานะคะก็ห้าร้อยเหรียญเนาะห้าร้อยเหรียญแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยเริ่มต้นเก้าสิบเหรียญแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยสิบเหรียญแล้วค่ะนะคะเท่ากันหมดแต่ว่าสตาร์ลิงเนี่ยพี่พี่แฮปปี้ตรงที่ว่าเอินเทอร์เน็ตเขาดีกว่าที่พี่มีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช่ค่ะใช่ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่นีน่านะครับผมเราก็จะทราบสาเหตุว่าที่เปลี่ยนมาใช้โซลารูฟของเทสลาก็เพราะอะไรนะฮะเนื่องจากหลังคาเก่านั้นมันรั่วนะฮะทางพี่นีน่าก็เลยหาวิธีการนะฮะว่าจะมาซ่อมหลังคาอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบราคาซ่อมหลังคาทั่วไปกับราคาของโซลารูฟซึ่งราคามันแตกต่างกันน้อยมากนะครับและพี่นีน่าเองก็เป็นแฟนของเทสลาอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะติดตั้งหลังคาจากทางเทสลานะครับผมและขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเทสลาเป็นคนจัดการให้หมดเลยนะครับ ทั้งการขออนุญาตและการติดตั้งถือว่า one-stop service ทุกอย่างครบจบในที่เดียวเลยนะครับส่วนของเรื่องราคาการเปลี่ยนมาเป็น Tesla Solar r o o f นะฮะราคาสุดท้ายที่ได้เลยคือ42,000เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งราคาเต็มจะอยู่ที่51,000เหรียญสหรัฐทั้งนี้ได้มาจากการสับสไดายของทางรัฐบาลด้วยนะครับส่วนเรื่องของค่าไฟหลังจากติดตั้งมาแล้วนะครับเดิมทีพีน,นานะครับจะจ่ายค่าไฟประมาณเดือนละ6-700เหรียญสหรัฐนะครับ แต่หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยค่าไฟจะลดลงมาเหลือประมาณ200เหรียญสหรัฐนะครับหรือบางทีนั้นอาจจะเหลือแค่ประมาณ10เหรียญสหรัฐนะฮะอันนี้เมื่อใช้งานร่วมกับ Tesla Powerwall นะครับนี่คือภาพรวมนะครับที่ผมพาทุกคนมาชมกันในรอบนี้นะฮะน่าจะเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนนะครับและผมหวังเอาไว้ว่าถ้า Tesla เข้ามาในประเทศไทยนะถ้าเข้ามาจริงๆนะก็อยากจะเห็นเซอร์วิสแบบนี้นะครับตามเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ นี่ฮะที่นํามาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับที่ประเทศไทยนะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับจากเทคโนโลยีของเท s l a จากตรงนี้นะฮะจากผู้ใช้งานจริงมาฝากคนไทยก่อนยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่นีน่ามากๆนะครับที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษสําหรับวันนี้ให้กับทีมงาน i อ o อนนะครับขอบคุณครับ,บครัค่ะด้วยความยินดีค่ะ